สวัสดีครับคลิปนี้เปลี่ยนแปลงฐานพัดลมแอร์นะครับพัดลมตัวแบนๆอันนี้เป็นแปลงฐานจิ๋วผมไปซื้อมาตอนแรกจะขอกล่องเข้ามาด้วยเขาขายผมเสร็จเขาโยนกล่องทิ้งเลยโคตรเก๋าพอดีผมอัดซ่อมนะตอนนั้นไม่มีเสียงอ่ะอันนี้เป็นซ็อกเก็ตเป็นรางของมันเห็นไหมฮะอันเก่ามันยังอยู่มันจะล็อกด้วยเขี้ยวเขี้ยวเล็กๆนะอันที่ผมงัดออกข้างๆเนี่ยมันถึงจะเอาออกมาได้นะครับเพราะว่าเขี้ยวมันดักตัวสายไฟเอาไว้แล้วก็ใช้ไขควงอ่ะงอเขี้ยวมันออกมาแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแบบนั้นล่ะครับก็เอาออกได้มันน่าหงุดหงิดนะทำอะไรกับแม่เหล็กแรงสูงมันจะแบบเดี๋ยวมันก็จะดึงไว้แปะระวังสปริงหายด้วยนะครับฉะนั้นผมตัดไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้ดีใช้ทินเนอร์ล้างแล้วก็เอาฟักลงนะฮะก็เชื่อมรอไปก่อนผมค่อนข้างจะตัดเผื่อไว้ยาวกว่าของเดิมนิดนึงพัดลมมันจะต่างกับที่เราเห็นของหม้อน้ำใช่ไหมนะมันจะเป็นตัวกลมๆใหญ่ๆนะอันนี้ตัวแม่เหล็กมันจะอยู่ข้างนอกเหมือนนั้นแหละแต่ว่าไอตัวที่เป็นขดลวดอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆจานแบนอันนี้สังเกตแยกเป็น3คลิปนะเดี๋ยวมันจะมีไอคลิปที่ถอดด้วยได้ยังไงนี่แหละพอดีผมทำไว้อาทิตย์ก่อนแล้วเพิ่งจะมาว่างแก้ลงเสียงเวลาเราเชื่อมไอ้สายถักแบบนี้ครับถ้าเป็นงานที่แบบฟิกระยะคุณควรจะหาอะไรมาหนีบจุดที่ถัดจากจุดที่เราเชื่อมอ่ะเพื่อไม่ให้ตะกั่วมันวิ่งเพราะถ้ามันวิ่งแล้วสายมันจะแข็งแต่นี่คือสายผมเผื่อไว้ยาวผมเลยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่หัวแรงไม้ไผ่เห็นมาหลายคลิปใช้โคตรคุ้มเลยหวานแล้วก็เหมือนกันนะครับอันนั้นชุบฟักไว้แล้วนะจุ่มไปแล้วโอเคคอสอัพจะแย่กลับเข้าไปนะฮะแล้วก็ใช้ไขควงดันกลับมาตำแหน่งเดิมเพื่อจะล็อกมันจะมีเทคนิคการใส่อยู่คือเอาตัวสายอ่ะไปพาดไว้ข้างหลังเดี๋ยวดูโทษทีพอดีซอฟต์แวร์มันเป็นบ้าเลย Oppo ก็อัพช่วงหลังมาคุยไลน์คุยเฟซก็ไม่มีเสียงไมค์ผมมันไม่ออกแล้วเนี่ยมาเป็นลามอัดวิดีโอนี่อัพ Official ตัวหลังสุดแล้วก็ยังเป็นอีกแบบโอ้โหโคตรมันดีเลยจะใช้กล้องตัวใหญ่เลนมันก็ซูมอีกอะคือ มันจะลำบากกว่านี้เรียบร้อยแล้วก็จัดทรงให้ดีฮะแล้วก็ลองกดเข้าไปกดว่ามันสามารถจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อิสระไหมประมาณนั้นนะฮะลองจัดดูคนนี้ก็เก็บสายเหมือนกันบ้านตีกันแล้วเข้าไหมเสียงเข้าไหมโอ้ยยากลำบากเริ่มแก่แล้วผมมันมองไม่ค่อยตาไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อน
มมากเลยตัดกลับนะครับซื้อล็อกมาแล้วก็จัดสายไม่รู้ว่าผมพูดในคลิปก่อนหรือยังไอ้ตัวเนี้ยตอนเลือกมาลูกปืนมันเบอร์608 608มันจะมีตระกูล ZZ กับ 2RS ZZ นี่คือมันจะไม่ใช่ซีลยาง 2RS มันจะเป็นซีลยาง ZZ มันจะเป็นคล้ายๆแผ่นประกบเป็นเหล็กนี่ไงตัวโรเตอร์เห็นไหมเห็นทองแดงไหมจริงๆแล้วมันจะดำหมดนะมันเป็นเพราะว่าอันนี้เสกต้นไหมไอ้ลูกปืนตัวรู้สึกจะเป็นตัวใหม่นะคลิปนี้นี่หว่าในคลิปเต็มนะคลิปทำเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกตอกไปนะนี่เล็งให้ดีนะให้มันไปตรงกับตัวขอบด้านในลูกปืนเนี่ยอย่าให้มันไปโดนตัวฝาปิดมันจะเบี้ยวมันจะเป็นรอยนะฮะผมนะสักพักผมน่าจะไปเอาค้อนแหละอันเนี้ยคือมักง่ายนึกว่ามันจะแบบหลวมๆแล้วลงได้มันไม่ได้เว้ยต้องเอาโซแน็กฉีดแล้วก็ค้อนตอกเห็นเงาๆได้ไหมขอบๆเงาๆอ่ะตอนแรกไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมไปเอาแล็กเกอร์บางฉีดแล้วก็รอให้มันแห้งซึ่งไม่รู้เหมือนกันพอเวลามันร้อนอ่ะมันจะเหนียวหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันลองดูดูคอมมิวข้างหลังเห็นไหมมันสึกยังพอได้นะมันแทบไม่ค่อยสึกเท่าไหร่เลยอันนี้ก็เอามาล้างด้วยน้ำยาข้างในเห็นไหมข้างในเป็นรอยเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกปืนเนี่ยมันสึกพอมันสึกแล้วนึกถึงภาพอ่ะมันแกว่งได้มันไม่เป็นระนาบขนาดไปกับตัวแม่เหล็กมันจะแกว่งได้นิดหน่อยนี่มันจะเข้าไปกัดนะครับแต่ตอนใส่เว้ยมันก็ไม่ชิดแข็งขนาดนั้นนะผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันเป็นลักษณะนั้นอ๋อตัวนี้เกี่ยวหลังไม่ได้ไม่มีพื้นที่น่าจะดันเข้าไปตรงๆเลยล่ะประกอบหน้าก่อนหรือเปล่าเออมันมีแหวนล็อกด้วยใช่ไหมนั่นน่ะอย่าลืมใส่นะอ๋อผมประกอบหลังไปแล้วตายแล้วไม่ได้ให้ดูก็คือดันเข้าไปอะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะชิดกันอยู่แล้วระหว่างตัวลูกปืนกับตัวแปลงฐานกระดึบกระดึบกระดึบดันให้มันเข้าร่องไปแล้วก็กดโบ๊ะลงไปเลยนะฮะแล้วเมื่อกี้ก็เป็นตัวอันนี้ลองให้ดูนะครับดังดีดังวีดเลยแรงดีอยู่โอเคน่าจะจบแค่นี้นะรู้สึกคลิปมันน่าจะจบแค่นี้แหละตอนที่ใส่ลูกปืนนะครับเอาบล็อกก็ได้หรืออะไรก็ได้เอามาลองฝั่งฝาประกบเอาไว้อะเพื่อไม่ให้แม่เหล็กมันดูดแล้วมันหลุดออกมานะฮะก็ลองหาวิธีดูตอนนี้ไอตัวนี้ผมเอาไปใส่พัดลมแอร์เวลาติดมันจะดังวีดโคตรเท่โอเคสวัสดีครับ